ช้าวันรุ่งขึ้นอยู่นิ่งๆเธอมีไข้อยู่นะฉันอยากดื่มน้ำนะคะงั้นนั่งก่อนนะเดี๋ยวฉันไปดินน้ำมาให้แล้วเดี๋ยวเอาโจ๊กให้ด้วยเลยตัวเล็กล่ะคะกำลังเรียนอยู่ในห้องหนังสือนะแล้วพ่อกับแม่จะล่ะคะวันนี้พวกท่านน่าจะกลับมากันแล้วเมื่อกี้แม่ยายโทรมาฉันรับสายแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมาหานะเฮ้ยงั้นฉันตายแน่ๆฉันต้องถูกดูอีกแน่เลยเปิดก็ยังถูกดูอีกเหรอคุณไม่เข้าใจหรอกค่ะคุณลั่วที่ปากร้ายจะใจดีลงนะคะกินโจ๊กก่อนเถอะนะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีอิทธิพลแค่กับตัวเล็กคนเดียวกับเรานับวันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆฮะจินอีเวลเอ๊ะแม่หนูข้างบนค่ะจินลูกคนนี้ดูแลตัวดีๆหน่อยได้ไหมนานๆจะเปิดสักทีไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เจอกันหลายวันไม่สวยขึ้นเยอะเลยคะเนี่ยไม่ต้องเหมือนชมเลยนะไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่แล้วอยากกินอะไรล่ะเดี๋ยวฉันไปทำให้ขอบคุณค่ะเอาที่เป็นเมนูเด็ดทั้งหมดของแม่ก็พอแล้วล่ะค่ะฝันไปเถอะยารีบรักษาตัวให้หายดีเดี๋ยวใครไปติดหลานฉันล่ะฉันไปห้องครัวก่อนล่ะคุณคะฉันอยากอาบน้ำหมอศิลป์คุณจำไม่ได้หรอครับว่าคนป่วยที่มีไข้ก็ห้ามอาบน้ำนะแต่ว่าตัวฉันมีแต่กลิ่นเหล้านะคะเมื่อคืนน่ะฉันจะตัวให้เธอแล้วล่ะเดี๋ยวนะคุณจะตัวให้ฉันหรอคะฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้ว อยู่กับเดนนี่ไปสักพักสติปัญญาของเราคงต้องลดลงมากแน่ๆฉันลงไปข้างล่างก่อนนะเธอไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วค่อยลงไปก็แล้วกันนะห้องรับแขกคุณพ่อคะลูกหับที่รักของพ่อร่างกายอ่อนแอแล้วค่ะลูกไม่ก็เดี๋ยวกำลังกายทีนะไว้ต้องไปออกกำลังกายกับเฉียวหยานแล้วก็ตัวเล็กทุกเช้าเลยได้ค่ะแล้วพ่อกลับบ้านครั้งนี้มีเรื่องสนุกอะไรเกิดขึ้นช่วงฉลองตรุษจีนไหมคะไม่มีอะไรนะแขกคนเยอะขึ้นคึกคักกว่าแต่เมื่อก่อนหน่อยแล้วก็อย่าเออว่าจะไปฝึกงานที่บริษัทของเฉียวหยานด้วยนะคุณสามีอย่าเออไปทำงานที่บริษัทของคุณคงไม่รบกวนคุณใช่ไหมคะเรียกคุณสามีแบบนี้มันน่ารักจริงๆนะปัจจุบันตำแหน่งของเธอคือนักศึกษาฝึกงานรู้ข้อมูลบริษัทค่อนข้างน้อยลังพานช่วงฝึกงานไปถึงจะได้ทำงานสำคัญของบริษัทบ้างนะพ่อคะตระกูลเหอไม่มีใครทำงานในเหอกรุ๊ปเลยหนูกลัวว่าเราจะรบกวนงานของเฉียวหยานนะคะตอนแรกเราคิดแบบนี้แต่พวกเราจะไปเสียตรงๆก็ไม่ได้พวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้หรอกนะครับบริษัทมีข้อกำหนดเข้มงวดในการประเมินคัดเลือกพนักงานอยู่แล้วถ้าคุณสมบัติของเธอไม่ผ่านเกณฑ์ของบริษัททางฝ่ายบุคคลจะได้มาคุยหรือไม่ก็คัดออกจะไม่มีการผูกมัดเพราะเป็นญาติหรอกครับเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะงั้นพวกเรามากินข้าวกันก่อนเถอะนะ3วันต่อมาอีเยลตอนบ่ายมีประชุมเธอไปกับฉันนะได้ค่ะประชุมอะไรเหรอคะเกี่ยวกับเคสของโมมูเฉินนะเราปิดข้อมูลส่วนตัวของเขาไว้จะพูดถึงอาการป่วยอย่างเดียวได้ค่ะที่โรงพยาบาลรอหรือว่าที่ไหนคะโรงพยาบาลตี้อี้นะโรงพยาบาลตี้อี้เหรอจะว่าไปไม่ได้เห็นเย่จริงกับโจจืออย่างมาหาเรื่องเรานานแล้วเหมือนกันนะฉันไม่เชื่อหรอกว่าหลังจากพวกเขาถูกฉันหักหน้าต่อหน้าคนเยอะแยะแบบนั้นแล้วจะทนอยู่เฉยได้นะสองคนนั้นไม่ใช่คนที่ยอมคนอื่นได้นี่นาแต่ว่าบางทีเราอาจจะคิดมากไปโจจืออย่างกับเย่จริงเป็นหมอด้านหลอดเลือดสมองเราขบวนหน้าไปประชุมศัลยแพทย์มีโอกาสน้อยมากที่ได้เจอกันโรงพยาบาลที่อี้ลานจอดรถชั้นใต้ดินตบหน้ากันเร็วเกินไปแล้วคิดว่าเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดอะไรก็แล้วกันนะไม่เจอกันนานเลยนะอีเยลเมื่อเร็วนี้ฉันได้เตะตรงถึงสิ่งที่ฉันทำลงไปในอดีตแล้วล่ะถึงได้ตระหนักว่าฉันทำผิดไปเยอะมากไม่เพียงทำร้ายเธอเท่านั้นยังทำให้ตัวเองดูไม่น่าเชื่อถือและไม่มีความเคารพในหมู่เพื่อนร่วมชั้นและเพื่อนร่วมงานอีกด้วยฉันคิดอยู่นานมากฉันว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เป็นอยู่ตอนนี้ก่อนอื่นฉันควรขอโทษหวังว่าเธอจะให้อภัยกับการกระทำที่ผ่านมาของฉันนะฉันไม่ปฏิเสธหรอกนะว่าที่เธอพูดมามันทำให้ฉันรู้สึกดีอยู่บ้างแต่เธออธิบายได้หรือเปล่าว่าเธอมาเจอกับฉันที่นี่ได้ยังไงล่ะอย่าบอกนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบังเอิญนะฉันรู้ว่าโรงพยาบาลของพวกเธอส่งเธอมาเลยตั้งใจมารอที่นี่
ฉันอยากเชื่อที่เธอพูดมากเลยนะแต่ฉันรู้ว่าเธอหลอกฉันเมื่อกี้ที่ตอนที่เธอพูดเนี่ยแววตาเธอมันเลิกลากสีหน้าดูมีพิรุธด้วยเธอกำลังโกหกฉันอยู่นะ อะไรกันฟุบเอ๊ะฟุบตื่นสักทีนะใครนะฉินอีเวลตกอยู่ในภาพแบบนี้แล้วยังทำตัวสูงส่งอะไรอีกล่ะเธอรู้ไหมว่าฉันเกลียดเธอตรงไหนที่สุดนะทั้งที่ไม่มีอะไรสู้ฉันได้เลยแต่กลับเชิดทำหน้าเหมือนกำลังบอกให้ทุกคนรู้ว่าฉันเก่งมากส่วนพวกเธอมันโง่แล้วจะเอายังไงตะกี้ด้วยเธอลักพาตัวฉันมาแล้วจะหนีความผิดไปได้อย่างนั้นเหรอทำไมฉันต้องหนีด้วยล่ะตัวจุยหยางเลิกกับฉันแล้วมีผลอะไรฉันต้องหนีล่ะโจตัวอย่างเนี่ยนะไม่เห็นจะเข้าใจยากตรงไหนเลยนี่ก่อนหน้านี้ฉันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วนอกจากเธอไม่ดูเป็นบทเรียนแล้วยังดึงดันโดนหาที่ผ่านมาเธอเห็นฉันเป็นตัวตลกอย่างนั้นเหรอทำไมฉันต้องเห็นเธอเป็นตัวตลกด้วยล่ะฉันไม่เข้าใจเลยนะเธอทั้งสวยฐานะทางบ้านก็ดีแถมยังฉลาดอีกทำไมถึงจะเป็นจะตายกับโจตัวอย่างด้วยล่ะตะกี้ว่าตอนนั้นฉันสมควรถูกเขาทิ้งเพราะฉันดีไม่พออย่างนั้นเหรอเราต่างก็รู้แก่ใจว่าโจถูกอยากเห็นพวกเราเป็นแค่เครื่องมือที่ใช้เป็นทางผ่านตอนแรกเป็นฉันและหลังจากนั้นก็เป็นเธอเธอคิดว่าวันนี้จะฆ่าฉันแล้วเธอจะรั้งเขาไว้ได้พิสูจน์ได้ว่าเธอมีคุณค่าพิสูจน์ได้ว่าเธอเก่งกว่าฉันมีเสน่ห์กว่าฉันอย่างนั้นเหรอทำไมคนที่ฉลาดอย่างเธอถึงมาตกมาตายง่ายแบบนี้ล่ะป่านนี้แล้วเธอยังคิดจะสอนฉันอีกเหรอเธอมีสิทธิ์อะไรล่ะเธอไม่ใช่เพราะเธอฉันกับโจถูกอยากคงแต่งงานกันไปตั้งนานแล้วงั้นเธอจะเอายังไงล่ะเธอคิดว่าเธอกับตัวถืออย่างกลายเป็นแบบนี้เพราะความผิดฉันอย่างนั้นเหรอฉันมีอิทธิพลมากขนาดนั้นเลยหรือไงฉันเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้วนะยังใช้ฉันไปว่างยุ่งกับผู้ชายที่ฉันไม่ต้องการไปตั้งนานแล้วอย่างนั้นเหรอต่อให้ฉันยังไม่แต่งงานก็ไม่คิดทำแบบนั้นหรอกนะแต่เขารักเธอนะเขารักแค่ตัวเองเท่านั้นแหละคุณผู้หญิงอย่างมากคุณต้องแก้หกหักเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันทำไมต้องมาทำรักกันเองด้วยแค่พอเธอเลิกกับแฟนไม่ได้แปลว่าเธอจะไปรักปลาตัวแฟนของเขาได้นะเธอรู้ไหมว่าตอนที่เขาบอกเลิกฉันก็พูดว่าอะไรคือบอกว่าเขาไม่เคยรักฉันก็รู้สึกผิดกับเธอเขาให้ฉันตัดใจจากเขาถึงขนาดคู่กอดให้ฉันเลยด้วยซ้ำเขาจะยกเงินที่ใช้เวลาเก็บมาหลายปีกับบ้านตัวเองให้ฉันเพื่อให้ฉันปล่อยเขาไปนะชินอีเวลทำไมถึงได้ครอบครองหัวใจของเขาไว้นานขนาดนี้ทำไมความพยายามหลายปีที่ผ่านมาของฉันถึงได้เป็นแค่เรื่องสลดในสายตาเธอกับเขาความรู้สึกของฉันมันแค่ความรู้สึกไม่ใช่หรือไงความทุ่มเทของฉันมันไม่มีค่าอะไรเลยอย่างนั้นเหรอทำไมฉันต้องถูกตอบแทนด้วยแบบนี้ด้วยเพลงทำไมทีนี้เย่ต้องบอกฉันมาสิว่าทำไมสถานการณ์ในตอนนี้เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากหาโอกาสตอบโต้ไม่ได้เลยคงต้องทำให้เย่จริงใจเย่ลงก่อนแล้วเธอรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เธอคิดว่าเขาทำเพื่อฉันอย่างนั้นเหรอฉันกับเขาเนี่ยเลิกกันมาจะ7 ปีแล้วนะตลอด7 ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยติดต่อฉันเลยแต่ตอนบอกเลิกเธอนะเขากลับบอกว่าเขารักฉันเธอไม่รู้สึกว่ามันตลกไปหน่อยเหรอผู้ชายฉลาดอย่างเขานะทำกี่หลายวิธีทำให้เธอไปโกรธเกลียดคนอื่นแล้วก็จะหลบการแก้แค้นจากเธอและครอบครัวของเธอได้ยังไงกันล่ะอย่ามาแก้ตัวนะเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญหรอกนะที่สำคัญคือเธอทำอะไรจังหากเธอดูไม่ว่าการลักปลาตัวจะต้องเจอกับบทลงโทษยังไงนะถือว่าเธอเฉยๆรู้ว่าฉันถูกลักปลาตัวเขาจะอยู่เฉยๆอย่างนั้นเหรอหรือไม่ก็เธอครอบครัวของเธอจะรับมือการแก้แค้นของเธอเฉยๆได้อย่างนั้นเหรอจะขู่ฉันอย่างนั้นเหรอเธอคิดว่าฉันยังมีอารมณ์มาขู่เธอเล่นอีกเหรอฉันแค่อยากให้เธอหยุดก่อนที่จะสายเกินแก้นะเธออายุยังน้อยนะยังมีอนาคตที่ดีการทำผู้ชายเองตัวคนหนึ่งที่ไม่รักเธอแล้วต้องทำลายอนาคตของเธอและครอบครัวมันไม่คุ้มหรอกนะอันที่จริงฉันสังเกตเห็นเธอทันทีที่เข้าหมาลายแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยนะเหมือนอย่างที่ฉันพูดไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเธอก็เหนือกว่าฉันมากฉันละอิจฉาผู้หญิงแบบเธอมากจริงๆนะที่โจถืออย่างนอกใจฉันนะฉันไม่ขอโทษเธอหรอกมันไม่ผิดที่จะต่อสู้เพื่อผู้ชายที่เราชอบอีกอย่างเธอไม่ได้หยิ่งหรือมีอารมณ์ฉุนเฉียวเหมือนคุณหนูตระกูลเศรษฐีอื่นๆที่ยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อโจถืออย่างเธอยังจะต้องเจอผู้ชายดีๆที่รักเธอแต่ทำไมเธอต้องเลือกทำแบบนี้ด้วยล่ะเธอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรออืมไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่เห็นฉันเป็นคู่แข่งหรอกนะฉันเองก็เห็นเธอเป็นคู่แข่งมาตลอดเหมือนกันแล้วพวกเราก็ถูกผู้ชายคนเดียวทำร้าย
ถ้าเรามีจุดยืนเหมือนกันบางทีเราอาจจะเป็นเพื่อนรักกันไปแล้วก็ได้โอ้สายตาอ่อนลุ่มกว่าเมื่อกี้แล้วทีนี้แย่จังเกือบจะเชื่อคำพูดของเธอซะแล้วเข้ามายืนนิ่งหนีไปได้ล่ะฟลุ๊กแควกอะไรกันฟลุ๊กถอยไปซะถ้าไม่อยากให้เธอตายไปเตรียมรถมาให้ฉันเอ๊ะดูเหมือนพวกนายอยากให้เธอตายนะถ้าฉันกรีดคอเธอเธอทนไม่ได้ถึง5นาทีหรอกนะพวกนายอยากให้เรื่องมันออกเป็นแบบนี้ใช่ไหมตามตามที่เธอบอกสิรอดเดี๋ยวตอนนี้ยังประมาทไม่ได้เพราะเราแทบจะไม่มีแรงเหลือแล้วถ้าพวกเขาเอารถปรับที่ไม่เติมน้ำมันมาให้เราจะทำยังไงดีล่ะหรือถ้าพวกเขาใส่จังหวะรอบทำร้ายเราตอนที่เราพาเย่ชิงขึ้นรถเราจะรับมือยังไงล่ะไปดูแล้วพวกเราออกไปดูกันเถอะฟุบคุณเศรษฐีเจ็ดตัวเล็กนี่มีเรื่องอะไรเราตึงอยู่เรื่อยเลยฟุบอีเย่ป้าตะกูลฉินฟื้นแล้วเหรอรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าฉันไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันแล้วหิวจังเลยค่ะงั้นรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันลงไปเอาของกินมาให้ขอบคุณนะคะปอดตากับแม่ยายไม่เยี่ยมตอนเธอหลับอยู่นะเมื่อกี้ฉันโทรบอกพวกท่านแล้วขอบคุณนะคะแล้วก็ขอโทษที่ทำให้พวกคุณต้องเป็นห่วงด้วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฉันฟังหน่อยสิ15นาทีต่อมาต่อไปฉันจะจ้างบริการให้เธอ2คนนะไม่ต้องลำบากขนาดนั้นแล้วค่ะมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดสักหน่อยเธอยังอยากให้มีครั้งหน้าอีกเหรอไม่ได้แบบความแบบนั้นนะคะแล้วแล้วจากคุณเลยก็แล้วกันค่ะแต่มีอย่างนึงที่สงสัยทำไมฉันถูกลักพาตัวไปนานขนาดนั้นแต่กลับไม่บาดเจ็บตรงไหนเลยล่ะจากความเกลียดชังที่เย่จริงมีต่อฉันถึงเธอไม่คิดจะฆ่าฉันก็คงหาทางทรมานฉันอยู่ดีแต่ฉันแต่ไม่เป็นอะไรเลยเธอสงสัยว่าจะมีคนอื่นเกี่ยวข้องอย่างนั้นเหรอค่ะฉันรู้สึกว่าเย่จริงอาจจะถูกคนอื่นข่มขู่หรือหลอกให้เธอทำแบบนี้ตอนที่ฉันคุยกับเย่จริงฉันพบว่าอารมณ์ของเธอผันผวนง่ายและไม่แน่นอนแล้วพอฉันเรียกกล่อมเธอก็ใจเย็นลงฉันสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเธอเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากที่โจจืออย่างบอกเลิกเธอแล้วเธอก็เป็นโรคซึมเศร้าเรื่องนี้เดี๋ยวฉันให้คนไปสืบนะเฮ้ยทำไมผู้หญิงดีๆคนนึงต้องทำร้ายตัวเองจนกลายเป็นแบบนี้ด้วยนะอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้เลยนะเธอเหนื่อยมาตั้งวันแล้วควรพักเยอะๆตอนนี้อยู่บ้านจะไม่มีใครทำร้ายเธอได้ถึงนั้นค่ะเกรกช่วยติดต่อผู้บัญชาการตำรวจท้องที่ให้ฉันทีนะเช้าวันรุ่งขึ้นตัวเล็กคิดถึงหมามีไหมหมามีคิดถึงหนูจังเลยป้าป๋าล่ะป้าป๋าไปทำงานแล้วเหรอหมามีเข้าเวรตอนกลางคืนอีกแล้วเหรอครับเหือเชียวหยาดกลัวตัวเล็กเป็นห่วงเราเลยบอกว่าเราเข้าเวรกะดึกสินะใจจ้ะปุ่นมาถึงเวรของหมามีพอดีเลยนะสีหน้าหมามีดูไม่ดีเลยป้าป๋าบอกให้หมามีพักผ่อนเยอะๆแค่เห็นหน้าหนูหมามีก็มีแรงขึ้นเยอะเลยละจ้ะไปเราไปเชิญหลุนกลับไปกินข้าวที่บ้านคุณยายกันนะ